รู้สึกผิดเลยอ่ะก็อร่อยอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะน้ำมันไหลออกจากปากทะลักเลยอร่อยมากตั้มจับให้ทันนะตั้มจับให้ทันนะเดี๋ยวก็เหนื่อยไปเองตั้มมันแค่ถ่ายนิดนึงฉันวิ่งแล้วฉันเหนื่อยอะสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Shadow Gear Sap นะจ๊ะ Gear Sap วันนี้พี่เกียร์อยู่ที่3ชุกเว้ยพามากินร้านที่เขาบอกเป็นร้านดังอีกร้านหนึ่งชื่อร้านว่าเจเนยกุ้งเป็นแต่ถ้าเกิดเธอขับรถมาเธอจะไม่เห็นคำว่าเจเนยเธอจะเห็นคำว่ากุ้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเข้ามาถูกร้านหรือเปล่าวะกูก็แบบก็บอกกุ้งเป็นเจเนยบายกุ้งเป็นบายเจเนยอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วพวกเขามาเสร็จกุ้งเป็นอย่างเดียวตรงไหนคือเจเนยวะตรงไหนคือเจเนยวะอ๋อเจเนยอยู่ข้างในเลยจ้ะเป็นป้ายอยู่เพียวว่าเจเนยกุ้งเป็นอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าเห็นกุ้งเป็นตัวอย่างเงี้ยไม่ต้องแปลกใจถึงแล้วและร้านนี้เป็นอีกร้านเด็ดที่เขาบอกว่าถ้าเกิดมาสุพรรณมา3ชุกต้องกินในเมื่อเขาบอกว่าต้องกินฉันต้องพาน้องพึ่งมากินค่ะน้องพึ่งคะพร้อมหรือยังคะคนดูไม่เข้าใจเพิ่งทำได้อย่างเงี้ยพออะไรรู้ป่ะตอนนี้มันคือเย็นแล้วเช้าตั้งแต่เช้าว่ามีการถ่ายเป็นเทปหนึ่งประมาณ6และนี่คือร้านที่7ของวันซึ่งเป็นร้านเดียวฉันน้ำตาลอยๆนะน้ำตาไหลตาลอยเสร็จแล้วป่ะก็กินก็กินก็พูดต่อไม่ได้เดี๋ยวดูนะฉันรู้คนดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเข้ามาจะเดยกุ้งเป็นน้ำตาไหลอ่ะเอากุ้งทอดเกลือครับตอนนี้มีไซส์ไหนนะไซส์กลางไซส์กลางราคาเท่าไหร่670ซึ่งรวมทำแล้วแกงคั่วหอยขม160เอายำตำลึงกรอบอันนี้130เธอกุ้งฟูมั้ยกุ้งฟู250เอาเป็นแกงปากกุ้งครับอันนี้180ใส่หน่อไม้ดองมั้ยคะใส่หน่อไม้ดองมั้ยเอาอยากลองปกติแกงปากเราไม่เคยกินใส่หน่อไม้ดองนะเอาทอดมันปลาผสมทอดมันกุ้งอยู่ในจานเดียวกันเลยเขาบอกประมาณ7ชิ้นอันนี้170บาทแต่ถ้าเกิดใครมาเยอะสั่งเป็น10ชิ้น220ก็ได้นะใช่ป่ะแล้วก็นี่ครับไก่คั่วเค็ม160ห่อหมกทะเล200น้องๆประมาณนี้มีก้างเยอะมั้ยกางไม่เยอะเพราะเป็นชิ้นมาแล้วไม่เยอะเท่าพวกปลาช่อนไม่เยอะเท่านั้นใช่ไหมถ้าปลาช่อนจะเยอะกว่าโอเคงั้นประมาณละกันเพราะว่าอะไรผัดชะอมอันนี้ไม่เคยกิน230 9อย่างแล้วซึ่งคงต้องพอเพราะอะไรรู้ป่ะพึ่งกลับการพึ่งขอร้องพี่เกียร์พอเถอะอย่าให้ถึง10อย่างเลยชีวิตหนูขอแค่9เลขมงคลก็พอได้งั้นเราสั่ง9อย่างมากัน3คนก็ได้แหละประมาณนี้โอเคเดี๋ยวรอดูนะว่าน่ากินขนาดไหนกับเจเนยซีฟู้ดกุ้งเป็นเจเนยกุ้งเป็นนั่นแหละสักล้านหนึ่งเธอมาเธอมานุ่งกุใจไม่เจอเจเนยนะเจอคำว่ากุ้งเป็นก่อนถูกต้องแล้วจ้ะโอเคว้าวว้าวพร้อมมากอาหารมาเร็วมากบอกเลยว่าอาหารเร็วมากแล้วก็อาหารแบบน่ากินมากและราคาไม่แรงด้วยราคาแบบย่อมมากอันนี้คือกุ้งทอดเกลือไซส์กลาง670เธอ12ตัวโลใหญ่ปะใหญ่มากแล้วร้านนี้เขาจะเน้นเป็นกุ้งเป็นหลักๆนะแต่ถ้าเกิดอยากได้ไซส์จัมโบ้เขาจะสำหรับทำเผาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทอดเกลือเขาจะเป็นไซส์กลางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ห่อหมกทะเลเดี๋ยวต้องชิมรสชาติว่าจัดเครื่องแกงถึงไหมนะไก่คั่วเค็มอันนี้เอาไว้มาตัดเผ็ดเพราะไม่รู้ร้านอะไรเผ็ดบ้างอันนี้ไก่คั่วเค็มนะจ๊ะถัดมาอันนี้เห็นแล้วอยากกินแม้ว่าเพิ่งจะไม่กินปลาแต่ว่าฉันรู้สึกว่าต้องกินหัวจานนี้คือปลาม้าใช่ป่ะผัดกับชะอมอันนี้ไม่เคยกินอันนี้แปลกกลิ่นชะอมแบบหึงมากซึ่งฉันชอบไหมชอบมากชอบกลิ่นชะอมเธอ
มาที่แกงคั่วหอยขมพึ่งอิ่มแล้วแต่พึ่งก็บอกว่าหนูขอแกงคั่วหอยขมค่ะได้จ้ะคือถ้าไม่ตามใจพึ่งเดี๋ยวไม่มีใครช่วยกินก็คลักอยู่นะคลักอยู่นะเธอแต่นี่คือแกงป่าที่ใส่หน่อไม้ดองเว้ยอันนี้ไม่เคยกินของแท้เหมือนกันเห็นป่ะเห็นป่ะมาที่กุ้งฟูอันนี้มีจะมีน้ำยำให้กินกับน้ำยำตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ยำตำลึงกรอบกับกุ้งเห็นป่ะร้านนี้เขาจะเน้นแบบกุ้งแบบจริงจังมากเกือบทุกเมนูเลยอะแล้วกินกับยำตัวนี้ยำตัวนี้และสุดท้ายเป็นคนโลเลทอดมันกุ้งและทอดมันปลาไก่ในจานเดียวจ้ะเพราะถ้าเราเลือกไม่ได้สั่งมันสองอย่างเลยจ้านี่นี่นี่เนี่ยกินกันเลยดีกว่าเพราะว่าเทปนี้เป็นเทปแบบสั้นๆไม่ยาวมากเลยอย่างนี้เนาะมาเราเริ่มจากที่อะไรดีอะเอาที่แกงคั่วก่อนนะแกงคั่วหอยขมเหมือนจะเป็นหน่อไม้แต่เผ็ดนะเครื่องแกงเผ็ดนำเลยอ่ะสั่งหน่อไม้แล้วอร่อยดีว่ะคือจะบอกว่าที่สุพรรณอ่ะนิยมเอาหน่อไม้มาใส่ในอาหารเพิ่มเติมนะอย่างแกงคั่วหอยขมอ่ะก็ใส่หน่อไม้ซึ่งอร่อยนะแล้วคือแกงปากกุ้งยิ่งใส่หน่อไม้ดองเลยแล้วเคยไปกินไข่กระทะที่สุพรรณเหมือนกันอ่ะก็ใส่หน่อไม้เออแต่อร่อยมันทำให้อร่อยขึ้นจริงมันมีความกรุบมาที่แกงป่าไหนแกงแล้วแกงต่อเลยแกงป่ากุ้งกับหน่อไม้ดองนี่กุ้งไม่เล็กนะครับกุ้งไม่เล็กนะครับไม่ใช่ช่างแอร์นะครับกุ้งนะครับจัดจ้านเผ็ดเลยแกงปากคือเผ็ดเลยไอ้พึ่งต้องชอบอันเนี้ยรับว่าใส่น้ำไว้ดองอ่ะมันแปลกไปอีกแบบนะถ้าถามว่าอร่อยไหมอร่อยซึ่งอร่อยมากซึ่งเผ็ดมากตอนนี้มาที่ไก่พวกเข็มพ่อเลยจ้ะเผ็ดจ้ะขอมือเลยแล้วกันนะอันนี้มีรสเกลือบางร้านไก่พวกเค็มจะไม่เค็มเลยจะนัวๆแต่ร้านเนี้ยจะมีความเค็มๆหน่อยกินตัดเผ็ดได้อยู่นะแต่จะบอกว่าแกงป่ากับแกงคั่วหอยขมอะเผ็ดอยู่นะเธอเครื่องแกงถึงแล้วเผ็ดนำเลยเธอมาที่เนื้อปลาม้าผัดชะอมอันนี้เนื้อปลาม้านะเธอแล้วก็ผัดกับชะอมเป็นเมนูที่ฉันอยากลองมากเห็นป่ะกินดีอะกินดีกินชะอมนำมาก่อนเลยชอบไหมชอบมันมีความเค็มๆหวานๆเหมือนผัดพริกแล้วชะอมอ่ะคือทำให้มันมีกลิ่นแบบเอกลักษณ์ของมันซึ่งอร่อยนะแต่มีความเค็มหวานค่อนข้างแบบชัดนำนิดนึงมาที่ห่อหมกทะเลดูซิว่ามีอะไรบ้างนี่มีหอยแมงผู้ลูกชิ้นปลากรายเธอนี่ลูกชิ้นปลากรายลูกเล็กๆลูกชิ้นบัวลอยกุ้งอีกดูกุ้งชิ้นใหญ่อยู่อ่ะงั้นตักไปเลยแล้วกันนะมือเครื่องแน่นอยู่เธอนี่ร้านเนี้ยเด่นเรื่องกุ้งจริงกุ้งดีหมดเลยเราให้มากุ้งชิ้นใหญ่หมดเลยเธอกุ้งสดมากและเชกเช่นกับแกงเครื่องห่อหมกก็เครื่องแกงถึงเพราะก็เผ็ดอยู่เหมือนกันแต่อันนี้เผ็ดแบบทนได้แต่ก็เผ็ดอยู่เป็นร้านที่อาหารจัดจ้านถือว่าอร่อยเลยมาตัดเผ็ดด้วยล่ะกุ้งฟูวันนี้เน้นแต่กุ้งจ้ะนี่กุ้งฟูจ้านี่จ้ามันกรอบอ่ะกรอบจนรู้สึกความเป็นกุ้งน้อยไปนิดนึงยังแบบไม่ได้ปื้มมากแต่พวกแกงทั้งหลายแหละฉันโคตรปื้มเลยแกมาที่ทอดมันปลากรายมาุ้งทอดเนยไม่ทอดเนยทอดเกลือมีกุ้งจ้าเห็นป่ะมือเลยนะเธอกุ้งก็ใส่โอเคอยู่นะเธอดูดิเห็นมันกุ้งป่ะเนี่ยรู้สึกผิดเลยอ่ะก็อร่อยอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะน้ำมันไหลออกจากปากทะลักเลยอร่อยมากไอตัวน้ำมันเกลือน้ำมันกุ้งอ่ะโคตรเข้มข้นเลยอ่ะซึ่งเขาบอกทีเด็ดของเขาว่าจะต้องเอาน้ำมันอ่ะราดลงไปในกุ้งด้วยตอนก่อนจะกินนะแล้วราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปอันนั้นคือแบบสุดยอดร่างกายที่ฉันพร่ำรสมาตลอดเวลาแล้วดูน้ำมัน
ซึ่งมันอร่อยมากและเราก็ควรจะราดซีฟู้ดลงไปช่ำๆจ้ะและเราควรจะต้องกินมันทั้งคำเพราะอะไรเดี๋ยวน้องกุ้งเจ็บ1 2 3ชอบกุ้งไฟแบบนี้แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเปรี้ยวเผ็ดนัวมากอร่อยเลยไม่ต้องบอกหมอนะราดอีน้ำมันกุ้งเยอะๆมันนัวมากน้ำมันมันดีเราใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปมะนาวล้างไม่ต้องกลัวบอกว่ามะนาวล้างแล้วไม่เป็นไรมาที่สุดท้ายก่อนที่จะกินจริงจังเพราะบอกแล้วว่าวันนี้เทปสั้นเราจะกินยำตำลึงทอดกรอบกับกุ้งสดกุ้งน้ำยำตามนะจ๊ะจานนี้กุ้งดีหมดเลยกุ้งโคตรดีเอาเป็นว่าถ้ามากินที่สุพรรณเจนน้อยกุ้งเป็นอีกร้านหนึ่งที่กุ้งดีมากไซส์เนี่ยกุ้งกำลังกินเวลากินนะน้ำมันกุ้งอย่าไปกลัวแล้วเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดปกเดี๋ยวไข่ไหม้มันออกไปเองที่ต้องสั่งนะแกงทุกอย่างอีปลาผัดชะอมนี้ดีมากแล้วก็กุ้งดีมากเมนูแค่นี้เท่าอิ่มแล้วกุ้งสั่งเยอะๆเลยอร่อยราคาไม่แรงด้วย670อันนี้แต่มาเช็คตามวันนะเพราะแต่ละวันราคาไม่เท่ากันแต่ว่าอยู่ประมาณนี้600-700ซึ่ง12ตัวเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะงั้นเป็นว่าขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปจบหน้าร้านบอกแล้วว่าเป็นวอล์กสั้นๆสนุกสนานเพราะไหนๆมาสุพรรณแล้วก็ถ่ายเลยเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านดังอีกร้านนึงขอตัวกินก่อนนะจ๊ะก็คือถือว่าเจนเนยเป็นร้านอาหารดีๆจะบอกว่ากุ้งอร่อยมากเธอกุ้งดีมากแล้วก็ทั้งหมดเมื่อกี้พี่เกียสั่งกลับบ้านกุ้งอบเกลือกุ้งทอดเกลืออีก1โลกลับบ้านให้แม่ใช่ป่ะกุ้งประมาณ670บาทโลนึงซึ่งทั้งหมดก็ประมาณ 2,608 บาทซึ่งอันนี้เขามีลดส่วนลดให้พี่เกียประมาณ200นิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าราคาดีเพราะกุ้งอ่ะเอาจริงถ้านับเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ประมาณ 1,300 ได้แล้วนะใช่ป่ะแล้วก็คือที่เหลืออาหารอีกอย่างราคาไม่สูงประมาณ100กว่าบาทอะไรเงี้ย200ประมาณนี่กับข้าวแล้วกับข้าวอร่อยไอตัวปลาผัดชะอมอ่ะอร่อยมากเธอควรจะต้องลองนะแล้วก็พวกแกงอ่ะแกงดีหมดเลยแกงเครื่องแกงถึงเผ็ดจัดจ้านแล้วอร่อยแล้วเมนูที่เนี่ยจะเน้นเป็นกุ้งแล้วก็กุ้งทอดเกลือต้องกินมันดีมากเพราะเป็นไซส์ที่พี่เกียว่ากำลังกินน้ำจิ้มซีฟู้ดดีราดไปเลยน้ำมันราดไปเลยแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดตามไม่ต้องบอกหมอนะบอกว่ามะนาวล้างไขมันโอเคป่ะโอเคงั้นปิดจบบล็อกเลยแล้วกันวันนี้บอกอย่างที่บอกเป็นบล็อกสั้นๆก็คือพามากินที่สามชุกสุพรรณบุรีที่ร้านเจเนยกุ้งเป็นนะก็คือถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เกียด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกริ้งชั้นเจอกันใหม่บล็อกหน้าอ้อจะบอกว่าถ้าเกิดมาที่ร้านน่ะแนะนำว่าควรจะนั่งแบบริมน้ำหรือห้องแอร์ดีกว่าเพราะแบบอาจจะมีแมลงแบบกวนใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกินตรงที่พี่เกียนั่งกินไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เข้าไปริมน้ำรับรองว่าดีแล้วก็ในห้องแอร์รับรองว่าโอเคเลยนะอ่ะโอเคกลับบ้านละเนี่ยดูเจพึ่งดูคนของทำไมของพึ่งเยอะจังเลยอะคะไม่ใช่กำลังอันนี้ว่าไอ้อันไหนที่พึ่งสั่งกลับนะอันไหนที่พึ่งสั่งกลับนะมันเยอะมากโอเคงั้นไปละบ๊ายบายจ้าเธอทำไมเธอสั่งกลับเยอะอะของฉันแค่กุ้งโลเดียวใช่ป่ะของฉันอยู่ไหนอะของฉันอยู่ไหนอะเธออย่าเอาของฉันกลับไปกินเองนะฉันซื้อให้แม่เธอจะมาแย่งแม่ฉันกินไม่ได้นะพึ่งไม่ได้นะพี่อย่างงงให้เขา